้ำวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยปัจจุบันเนี่ยหลักๆเลยคืออายุที่มากขึ้นผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะสายตาสั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในช่องนั่งม่านตาบ่อยๆหรือว่าผู้ป่วยที่มีกิจกรรมที่ต้องมีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณแถวดวงตาปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้สามารถทำให้กระตุ้นให้เกิดการเสื่อมของน้ำวุ้นตาเร็วขึ้นได้ครับอาการของน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีอยู่2อย่างคือเป็นหยักไย่ลอยไปๆมาๆกับอย่างที่2คือจะเห็นเป็นฟ้าแลบในลูกตาโดยถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีอาการอย่างที่หมอได้บอกไปดังกล่าวข้างต้นเนี่ยแนะนำว่าควรให้มาตรวจกับทางจักษุแพทย์อย่างน้อย1ครั้งเพื่อทำการตรวจดูว่าผู้ป่วยมีภาวะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่เช่นจอประสาทตาเป็นรูหรือว่ามีจอประสาทตาหลุดลอกร่วมด้วยหรือไม่นะครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยของน้ำวุ้นตาเนี่ยครับโดยปกติแล้วทางจักษุแพทย์เนี่ยจะแนะนำให้สังเกตอาการเป็นหลักก่อนนะครับส่วนการรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นการยิงเลเซอร์หรือการผ่าตัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรือว่ามีภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะครับซึ่งจะรู้ว่าจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนก็แนะนำว่าควรต้องมาพบกับจักษุแพทย์เพื่อให้จักษุแพทย์เนี่ยเป็นคนอธิบายแล้วก็แนะนำในเรื่องของวิธีการรักษาข้างต้นนะครับในส่วนของวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาตรวจนะครับการที่จะตรวจว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำวุ้นตาเสื่อมหรือไม่ต้องทำการขยายม่านตาเพื่อตรวจในเรื่องของจอประสาทตาด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยจำเป็นที่ต้องมีการขยายม่านตาเพื่อทำการตรวจการที่จะขยายม่านตาเพื่อตรวจเรื่องของน้ำวุ้นตาเนี่ยแนะนำว่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะต้องพาญาติหรือว่าผู้ดูแลมาด้วยอย่างน้อย1คนนะครับเพราะว่าเมื่อเราขยายม่านตาไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการมองอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงนะครับที่ว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ขับรถมาเองแนะนำว่าควรจะต้องยิ่งพาคนที่สามารถขับรถได้อย่างน้อยอีกสักหนึ่งคนเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็พาเรามาที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำการตรวจรักษาเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องให้ญาติหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยเป็นคนขับรถกลับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการที่ขยายม่านตาตรวจนะครับหากผู้ป่วยท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากมาตรวจเช็คดูว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำวุ้นตาเสื่อมหรือไม่หรือว่ามีปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากน้ำวุ้นตาเสื่อมหรือเปล่าก็สามารถมาตรวจได้ที่ OPD จักษุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับในเวลาราชการ